ียบเลยไม่ยอมลุกด้วยนี่ไปดูแหลมเวลาไปชมวิวเร็วตรงนี้เวลาไปขวามือเนี่ยเร็วเร็วแหลมคอกวางเราไปชมวิวตรงนี้บรรยากาศจะเป็นโขดหินมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะแล้วก็ลมแรงน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราลอดต้องลอดอันนี้มาลมน่าจะแรงมากแหลมคอกวางก็คือมันเป็นแหลมยื่นออกมานะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหินเทียบเลยส่วนด้านซ้ายก็เป็นน้ำนิ่งตรงเนี้ยมีคลื่นแรงลมแรงง่วงนอนอีกแล้วจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะคะแหลมคอกวางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมากางเต็นท์ได้นะทุกคนมานั่งชมวิวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตกปลาด้วยส่วนใหญ่เขาตกฝั่งนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยลมแรงมากหินก้อนใหญ่เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าตรงนู้นนะคะแกลุกเร็วมาเร็ว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 แกบอกเบื่อทะเลมากก้อนน้ำฝั่งนี้อ่ะนิ่งมากเลยลมเย็นเย็นสวยวิวดีไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนอากาศดีมากเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนะคะตอนนี้ก็มีคนตกปลาอยู่อุ้ยน้ำใสมากตรงนี้มันจะเป็นหินก้อนเล็กกว่าฝั่งนู้นเหมือนเขาได้ปลาหรือเปล่าเนี่ยเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะที่นี่น้ำใสมากแล้วก็เป็นอ่าวนู่นตรงนู้นน่ะเดินไปได้ด้วยมีคนเดินไปอ่ะตรงแหลมๆยื่นออกไปอ่ะอากาศดีด้วยนะทุกคนดูวิวซะก่อนบ้านเรานี่วิวสวยธรรมชาติเยอะนะมีแดดครบเลยเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะไปเช็คน้ำกันว่าน้ำเย็นปะอุ้ยทุกคนเราเจอปูน้อยตัวเล็กๆสีแดงๆอ่ะใส่ไปแล้วโอ้มีหอยแบบนั้นเลยอ่ะที่อยู่ล็อกกี้พอยต์อ่ะ
ทุกคนน้ำใสมากแล้วหอยเพียบเลยข้างล่างโอ้ยน้ำใสอ่ะใสมากมากแล้วก็นิ่งมากเย็นด้วยน้ำใสจิ๊กเลยใสจิ๊กใสจิ๊กเมียลงเล่นน้ำไหมเมียลงเล่นน้ำเปล่าเฮ้ยลื่นนักท่องเที่ยวน้อยมากค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนปีวิเวกสงบเงียบมากเลยแล้วก็น้ำใสไหลเย็นอากาศดี